าจารย์พรเทพเนี่ยนะครับเขาก็ระบุว่ารายงานที่สำนักงานกสทช.เสนอมาเนี่ยนะครับกรรมการวิสามัญพิจารณาผลกระทบการควบรวมของสภาอ้างงานศึกษาต่างประเทศซึ่งอันนี้ก็ย้อนกลับมาใช้คำพูดของคุณนวัตนั่นแหละครับที่เขาเคยบอกว่าแม่ก็อย่าพูดเฉพาะที่ตัวเองได้สิครับพูดก็พูดให้ครบพูดก็พูดให้ครบนะครับเพราะว่าการเลือกใช้กรณีศึกษาของต่างประเทศเนี่ยนะฮะที่มีผลกระทบตามที่ตนอยากเสนอหมายถึงผลศึกษาที่กสทช.เสนอมาเนี่ยนะครับไม่พูดถึงประเทศที่ราคาเพิ่มหลังควบรวมทั้งที่ก็อยู่ในงานเดียวกันอันนี้เหี้ยมากจริงอันนี้นี่คือถึงกึ๋นฮาแล้วนะเลือกประเทศมาว่าเห็นไหมประเทศนี้ราคาไม่เห็นขึ้นเลยแต่อันที่มีขึ้นและอยู่ในงานเดียวกันไม่พูดเออแซวมาก